โอเคครับครับมาเรียนกันต่อหน้า47นะครับสำหรับหนังสือ Close Up เล่ม1นะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นม .1 ทั่วประเทศนะครับนะหน้าตาของหนังสือก็จะเป็นอย่างนี้เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับหน้า47ก็คือข้อ F ข้อ F คำสั่งบอกว่า work with a partner work แปลว่าทำงานก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกงานกับเพื่อนนั่นเองนะครับpartner ในหนังสือในที่นี้ก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนในห้องเรียนหรือ classmate นั่นเองนะครับ match this image match แปลว่าให้จับคู่นะครับ this แปลว่าเหล่านี้ image แปลว่ารูปภาพนะครับรูปภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นรูปภาพหลายภาพนะครับก็เติม s เป็นพหูพจน์ with ด้วย the correct word ด้วยคำศัพท์ที่ถูกต้องเพราะว่าคำศัพท์เขาให้มาแล้วนั่นก็คือคำศัพท์ที่1นะครับ birthday cake ซึ่งแปลว่าเค้กวันเกิดนะครับนะนี่คำข้อ1นะครับคุณครูก็นำมาแปลไว้ให้ตรงนี้นักเรียนก็ดูสิครับเค้กวันเกิดตรงกับตัวอักษรอะไรดีครับมี6ภาพก็คือตรงกับตัวอักษร A นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนเขียนตัวอักษร A ลงไปเลยนะครับคุณครูเขียนทิปให้นะครับตามที่คุณครูได้บอกเงื่อนไขแล้วนะครับว่าทำไมคุณครูไม่เฉลยให้เห็นนะครับแต่ว่าเฉลยให้ละเอียดนะครับโดยการเขียนให้แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเขียนทิปนะครับข้อ2 decoration นะครับ decoration แปลว่าการประดับตกแต่งการประดับตกแต่งนะครับนักเรียนมันก็มีสิทธิ์ที่จะตอบได้นะครับ2ข้อนั่นก็คือมีไฟนะครับในข้อ E แล้วก็ข้อ F นะครับมีสิ่งที่เป็นประดับตกแต่งเพราะฉะนั้นข้อ E มันจะมีคำตอบอยู่ในข้อ4นะครับนะก็คือดวงไฟเพราะฉะนั้นข้อประดับตกแต่งเราก็ต้องตอบข้อ F นะครับก็เลยเอา F มาตอบตรงนี้นะลูกนะใส่ F ลงไปเนี่ยคุณครูเขียนทิปไปแล้วนะครับข้อที่3แฟร์นะครับแฟร์แปลว่างานแสดงสินค้านะครับงานแสดงสินค้าแน่นอนนะครับถ้าดูตามภาพทั้ง6นี้นั่นก็คือภาพชิงช้าสวรรค์นะครับคือข้อ B เพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนตัว B ลงไปข้อที่4นะครับเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าไลท์นะครับดวงไฟเพราะฉะนั้นก็คือข้อ E นะครับข้อ E เป็นดวงไฟก็ใส่ข้อ E ลงไปข้อที่5นะครับฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนก็นักเรียนก็ทราบกันอยู่นะครับเป็นวันที่จะต้องแต่งตัวเป็นหน้ากากผีนะครับหน้ากากผีสัญลักษณ์นะครับก็คือต้องมีลูกฟักทองก็คือข้อ C นั่นเองใส่ C ลงไปข้อสุดท้ายนะครับ wedding cake นะครับก็คือเค้กในงานแต่งงานถ้านักเรียนเคยไปงานแต่งงานตามโรงแรมนะครับเขาก็จะทำเค้กปลอมขึ้นไปอย่างนี้นะครับสูงๆแล้วเค้กจริงลูกเล็กๆไปวางไว้ชั้นบนสุดก็คือภาพดีนั่นเองนะครับโอเคคุณครูไปต่อข้อถัดไปเลยครับผมข้อที่6เขาบอกว่า work with a partner แน่นอนนะครับคำสั่งนี้มีมาหลายข้อแล้วนั่นก็คือให้ทำงานกับเพื่อนนะครับร่วมกับเพื่อน match ให้จับคู่ด้วยวดคำต่างๆข้างล่างนี้นะครับคำในแถบเหลือง below ด้านล่างนี้ with ด้วย the four celebration ก็คือการเฉลิมฉลอง4อย่างการเฉลิมฉลอง4อย่างก็คือนี่นะครับวันคริสต์มาสวันฮาโลวีนงานแต่งงานและก็วันเกิดนะครับ4อย่างนี้เด่นและแล้วให้ add your own ideas add แปลว่าเพิ่มเติมลงไปนะครับ your own ideas ก็คือความคิดส่วนตัวของคุณเอง own แปลว่าส่วนตัวนะครับไอเดียความคิดที่เป็นส่วนตัวของคุณเองเติมลงไปนั่นก็หมายความว่านะครับคำศัพท์ที่เขาให้มานี้สามารถที่จะนำไปเติมได้หลายช่องนะครับเช่นคำว่าการ์ดเป็นต้นนะครับนะคำว่าการ์ดเนี่ยมาเติมในช่องของคริสต์มาสก็ต้องมีการ์ดได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในงานแต่งงานต้องแจกการ์ดนะครับหมายคำศัพท์เดียวสามารถมาตอบได้2ช่อง3ช่องเนี่ยนะครับการ์ดเติมได้ตั้ง3ช่องเลยโอเคนะครับเอาเป็นว่าคุณครูอ่านให้ทีละคำศัพท์อย่างนี้เลยนะครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวก็แปลว่าบาร์บีคิวนะครับนักเรียนบาร์บีคิวจะไปจัดในงานอะไรครับส่วนมากก็งานวันเกิดนะครับบาร์บีคิวอยู่นี่การ์ดเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะครับคริสต์มาสทรีนะครับคริสต์มาสทรีก็คือต้นคริสต์มาสแน่นอนแล้วครับใช้ในเทศกาลวันคริสต์มาสเท่านั้นนี่นะครับคริสต์มาสทรีเดคอเรชั่นนะครับแปลว่าการประดับตกแต่งการประดับตกแต่งก็ใช้ได้ในหลายงานนะครับ
มีงานอะไรบ้างครับนี่นะครับ decoration ก็คือในวันคริสต์มาส decoration นะครับการประดับตกแต่งนะครับคุณครูแปลให้แล้วนะครับภาษาไทยอยู่นี่ใช้ในวันฮาโลวีนนี่นะครับในงานแต่งงานก็ใช้นะครับเพราะตรงนี้คุณครูไม่เขียนคำแปลไว้ให้แล้วนะครับเพราะเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับว่าเนี่ยการประดับตกแต่งนี่ก็มีนะครับนะ decoration ในวันเกิดต่อไปครับ fancy dress แปลว่าใส่ชุดแฟนซีนะครับใส่ชุดแฟนซีนั้นอยู่ในงานอะไรดีครับนะ fancy dress เดี๋ยวคุณครูหาก่อนนะครับนี่นะครับนะ fancy dress ก็คือใส่ชุดแฟนซีนั่นเองนะครับชุดแฟนซีนี่คำแปลโอเคนะครับ flower ดอกไม้นะครับดอกไม้โดยเฉพาะยิ่งต้องมีในงานอะไรครับงานวันเกิดนะครับอย่างน้อยต้องให้ดอกไม้พอมคินนะครับฟักทองนี่ใช้ในงานฮาโลวีนนะครับนะนักเรียนนี่พอมคินแปลว่าฟักทองสไปเดอร์นะครับแมงมุมมาเกี่ยวเนื่องในวันอะไรครับก็ต้องวันฮาโลวีนอย่างเดียวแล้วแมงมุมเกี่ยวเนื่องอย่างไรครับนักเรียนก็คือแมงมุมเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายนะครับนักเรียนลงไปดูใน Google นะว่าวันฮาโลวีนเนี่ยก็ใช้อะไรบ้างและแมงมุมหมายถึงอะไรคุณครูอธิบายสั้นๆอย่างนั้นนะครับบอลลูนลูกโป่งก็ใช้ในหลายงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวันเกิดนะครับบอลลูนคอนเฟตตินะครับหมายถึงดาวกระดาษในที่นี่ใช้ในงานอะไรบ้างครับคอนเฟตติดาวกระดาษนะครับนี่นะครับในงานแต่งงานนะครับก็ใช้ได้แปลว่าดาวกระดาษไฟเวิร์คแปลว่าพลุหรือดอกไม้ไฟนะครับใช้ในงานอะไรได้บ้างนะครับก็หลายงานนะครับเนี่ยไฟเวิร์คนี่เลยนะครับนะคุณครูต้องการให้ดูที่คุณครูแปลให้ด้วยดอกไม้ไฟ present นะครับตัวนี้ถ้าอ่านว่า present นะครับแปลว่าของขวัญ นะครับไม่ได้แปลว่า present simple tense หรือว่า tense ต่างๆไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่าปัจจุบันนะแปลว่าของขวัญ นี่นะครับ present แปลว่าของขวัญก็ใช้ในงานหลายๆงานSinging traditional song ก็คือร้องเพลงพื้นเมืองนะครับร้องเพลงพื้นเมืองนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในนี่นะครับก็ได้นะครับในวันคริสต์มาสนะครับ Singing traditional song Special food นะครับอาหารพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวันเกิดนะครับต้องมีแน่นอนนะครับอาหารรสเลิศอาหารพิเศษตรงนี้คุณครูไม่ได้แปลให้หมายความว่าคุณครูแปลให้แล้วตรงนี้นะครับเนี่ย special food มีอาหารพิเศษในวันคริสต์มาส sweet เติม s นะครับเป็นคำนามแปลว่าของหวานแปลว่าลูกหวานนะครับลูกอมนะครับเขาจะใช้แจกในวันฮาโลวีนนะครับนะ trick นะครับมีวันเดียวนั่นก็คือเลขกลมายาในการเดินไปตามบ้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะบอกให้เขานำลูกอมลูกหวานมาให้นะครับนั่นเองนะครับก็คือทริคโอเคนะครับคุณครูก็จะสรุปให้สั้นๆให้เข้าใจง่ายอย่างนี้นะครับไปต่อหัวข้อถัดไปนะครับผมนั่นก็คือข้อ H นะครับข้อ H ให้ choose ให้เลือก the correct verb นะครับก็คือคำกริยาที่ถูกต้อง to เพื่อที่จะ make present เพื่อทำวลีนะครับแปลว่าอย่างนั้นนี่คำแปลนะครับกรณีก็เหมือนกันนะครับคุณครูจะวงกลมทิปหรือว่าขีดทิปให้นะครับว่าตอบอะไรนะครับมีบาร์บีคิวนะครับในงานวันเกิดจะเลี้ยงบาร์บีคิวนะครับให้ตอบคำว่า have นะครับก็เรียกว่า have barbecue barbecue แปลว่ามีบาร์บีคิวนะครับข้อที่2นะครับทำเค้กนะครับนะก็ตอบคำว่า make นะครับ make a cake แปลว่าทำเค้กนะครับก็คือทำเค้กเลี้ยงในงานวันเกิดเป็นต้นมีงานเลี้ยงนะครับก็ใช้คำว่า have นะครับนะ have a party นะครับก็แปลว่ามีงานเลี้ยงไม่ใช้ว่า make a party ไม่เอานะครับผิดข้อที่4นะครับใส่ชุดแต่งงานนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับนะก็ต้องใช้คำว่า wear นะครับตอบคำว่า wear เพราะคำว่าดูแปลว่าทำนะครับไม่ใช้ทำนี่เป็นช่างตัดผ้าเป็นคนทำนะครับข้อที่5นะครับแจกการ์ดนะครับและก็ของขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นแจกก็คือให้นั่นเองก็ตอบ give นะครับ give แปลว่าใ
ข้อที่5ต่อกิฟต์ครับผมวงทิปไปอย่างนี้นะครับวงช้าๆซ้ำๆนะครับเป็นการเฉลยให้ละเอียดทียิบแต่ต้องเข้ามาฟังนะครับเข้ามาถึงดูอย่างเดียวดูไม่ได้ครับนะต้องฟังนักเรียนอย่าด่าคุณครูนะครับคุณครูเฉลยอย่างนี้มีหลายคนเหมือนกันนะครับนะเข้ามาด่าคุณครูว่าทำไมทำแบบนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับนะข้อที่6decoration นะครับแปลว่าการประดับตกแต่งการประดับตกแต่งนั้นก็คือต้องทำนะครับนะ make นะครับวงกลมคำว่า make ถ้า wear แปลว่าสวมใส่ซึ่งผิดนะครับข้อที่7 traditional song ก็คือเพลงพื้นบ้านบ้านเพลงพื้นบ้านต้องใช้คำว่า sing นะครับก็คือร้องเพลงพื้นบ้านนะครับข้อที่8นะครับ bonfire แปลว่ากองไฟนะครับกองไฟกองเพลิงเพราะฉะนั้นก่อกองไฟนะครับโดยเฉพาะเข้าค่ายลูกเสือก็ให้ใช้คำว่า have นะครับซึ่งแปลว่ามีกองไฟก็คือก่อกองไฟนั่นเองถ้ากิฟต์แปลว่าให้กองไฟเขาไม่ใช้ครับข้อที่9ครับ fancy dress แปลว่าชุดแฟนซีนะครับเช่นชุดวันฮาโลวีนหรือชุดสวยๆงามๆอะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องใช้คำว่าสวมใส่ก็คือ wear กิฟต์แปลว่าให้ก็ไม่ต้องนะครับใช้คำว่า wearส่วนข้อสุดท้ายนะครับ special food แปลว่าอาหารพิเศษอาหารพิเศษนี่แน่นอนนะครับต้องใช้คำว่าทำ make แปลว่าทำนะครับวงกลมคำว่าทำถ้า go แปลว่าไปอาหารพิเศษผิดแน่นอนครับโอเคนะครับคุณครูเฉลยให้ละเอียดตั้ง10ข้อแล้วถ้านักเรียนยังไม่แน่ใจว่าข้อไหนตอบไรก็เปิดคลิปคุณครูฟังย้อนหลังนะครับนะคุณครูเฉลยให้หมดแล้วตั้ง10ข้อไปข้อต่อไปครับข้อ i คำสั่งว่า complete the sentences นะครับประโยคนี้แน่นอนนะครับคำสั่งนี้มีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นแปลออกแล้วนะก็คือทำประโยคทุกประโยคนะครับให้สมบูรณ์ให้เสร็จเรียบร้อย with ด้วย the correct form ด้วยรูปแบบที่ถูกต้องรูปแบบของอะไรครับรูปแบบของคำกริยา some of the verbs นะครับหมายถึงว่าคำกริยาบางตัวนั้น will fit แปลว่าเหมาะสมนะครับมันจะเหมาะสม more than one gap เหมาะสมมากกว่า1ช่องว่างนะครับนี่แปลตามคำศัพท์แปลอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าแปลตามความเข้าใจหมายความว่าคำศัพท์1คำนั้นสามารถตอบได้2ครั้งขึ้นไปก็ได้นะครับคำศัพท์ในนี้คือคำศัพท์ในแถบสีเหลืองนี่นะครับ with celebration การเฉลิมฉลองงานไหนนะครับการเฉลิมฉลองชนิดไหน are they ที่พวกมันเป็นนะครับเขาถามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรามาเติมนะครับคุณครูเติมให้เรียบร้อยพร้อมกับแปลให้ด้วยนั่นก็คือในสกอตแลนด์ในประเทศสกอตแลนด์นั้น everybody ทุกๆคนนั้นจะ hold hand หมายถึงว่าจับมือกันทีนี้มีหลักไวยากรณ์อีกนะครับบอกแล้วว่าตามตัวสอนวิ่งนะครับสไตล์การสอนครูวินันนั้นแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับนี่คือเขียนให้ทุกประโยคว่าแปลว่าอะไรแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นั่นก็คือ everybody นะครับแปลว่าทุกๆคนพอนักเรียนฟังว่าแปลว่าทุกๆคนนะครับคิดดูอีกทีเหมือนกับเป็นพหูพจน์นะครับเพราะว่าคนหลายคนแต่ความจริงแล้วจำไว้เลยนะครับ everybody ทำหน้าที่เป็นเอกพจน์นะครับนะจำไว้เลยเอกพจน์ก็คือ singular นะครับ S-I-N-G นะครับ singkiller นะครับเพราะเมื่อเป็นเอกพจน์นะครับกริยาที่บอกเล่าความเท็จจริงข้อเท็จจริงทั่วไปกริยาต้องเติม s นะครับอย่าลืมถึงแม้จะในแถบสีเหลืองเขาไม่ได้เติม s มาให้เขาบอกแล้วว่าทำกริยาเติมคำกริยาให้ถูกต้องให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็คือต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเทนด้วยนะครับโอเคเข้าใจนะครับ and sing เห็นไหมครับร้องเพลงก็เหมือนกันนะครับนะนี่ร้องเพลงก็ต้องใส่ s เพราะว่าประธานเป็น everybody เหมือนกันนะครับแล้วก็ร้องเพลงอะไรครับ traditional song ก็คือร้องเพลงพื้นเมือง then แปลว่าแล้วหลังจากนั้น they have a Thai pickle cake have นะครับแปลว่ารับประทานไม่ได้แปลว่ามีนะหรือนักเรียนจะตอบคำว่า eatก็ได้นะครับมี eat ไหมแต่นี่เนี่ยมี eat นะครับตอบคำว่า eat ก็ได้นะครับคุณครูเขียนไม่สวยนะเพราะว่าเขียนด้วยเมาส์ตอบได้ทั้งสองศัพท์เลยนะครับ Thai pickle cake แปลว่าเค้กตามฤดูกาลนะครับนะ Thai pickle
In the morning ในตอนเช้านั้น on the first day ในวันแรกของวันเดือนมกราคมก็คือวันที่1มกราคมนั่นเองนะครับนะ People ผู้คนจะ visit each other visit ไม่ต้องเติม s นะครับเพราะ people เป็นพหูพจน์นะครับผู้คนก็จะไปเที่ยวเยี่ยมซึ่งกันและกันนะครับ each other แปลว่าซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับ celebration ก็คือพิธีการเฉลิมฉลองนี้เราเรียกว่า New Year นะครับก็คือพิธีเทศกาลในวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะครับเราก็ถามว่า which celebration are they พวกมันคืองานฉลองอะไรนะครับคำตอบข้อหนึ่งคือ New Year นะครับปีใหม่ข้อ2ต่อนะครับอินเดียในประเทศอินเดียนั้น family ครอบครัวนะครับหลายๆครอบครัวหรือทุกคนในครอบครัวไม่ใช่ทุกคนในครอบครัวโทษทีครับ family เติม s ในที่นี้ก็คือหลายๆครอบครัวนะครับ family เปลี่ยน y เป็น i เติม es and friends และเพื่อนๆหลายคน have a party นะครับมีงานเลี้ยงมีงานปาร์ตี้ for 3 day เลี้ยงกัน3วันเลยทีเดียวนะครับThe bride นะครับ The bride แปลว่าเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวจะสวมชุดสีแดงซึ่งเป็นชุดสีแดงที่พิเศษนะครับนะ special วันเจ้าสาวนะครับเป็นเอกพจน์กริยาเติม s and dance with her new husband นะครับในหนังสือนี้เขาใช้คำว่า new husband แปลตามความศัพท์แปลว่าสามีคนใหม่แต่ในที่นี้ก็หมายความว่าเจ้าบ่าวนั่นเองนะครับนะไหนแล้วคุณครูเขียนไว้นี่นะครับแล้วใส่ชุดสีแดงพิเศษนะครับแล้วเต้นรำกับสามีคนใหม่นั่นก็หมายความว่าเต้นรำกับเจ้าบ่าวนั่นเองนะครับนะไม่ได้หมายความว่าเจ้าสาวไปเต้นกับสามีคนใหม่นะครับแหมภาษาอังกฤษก็ใช้แปลกๆความจริงแล้วก็คือเต้นกับเจ้าบ่าวนะครับ dance นะครับประธานเอกพจน์ก็ต้องเติม sday พวกเขาทั้งหลายก็คือทั้งเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะครับนะ eat traditional food ก็จะรับประทานอาหารตามอาหารตามพื้นบ้านนะครับนะอาหารพื้นบ้าน eat ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องเรียนจะใช้เป็น have ก็ได้นะครับเพราะประธานเป็นผู้พูดนะ have ได้ถ้าประธานเอกพจน์ก็ has นะครับ and they และพวกเขาก็จะ watch firework นะครับก็คือชมดอกไม้ไฟนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้น this celebration การเฉลิมฉลองนี้เรียกว่า wedding นะครับก็คืองานแต่งงานนั่นเองนะครับคำตอบนะครับการฉลองนี้ก็คืองานแต่งงานโอเคนะครับไปหัวข้อต่อไปครับผมนั่นก็คือไอเดีย focus ก็จะจบหน้านี้แล้วนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็ถามว่า Is it a good idea to learn about celebration in different countries? Why not? แปลว่านะครับมันเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองในประเทศต่างๆนี่นะครับคำแปลเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ที่จะนะครับพออ่านก็จะรู้ว่าตัวเองเขียนขาดไปนะครับที่จะเรียนรู้การฉลองงานต่างๆในประเทศต่างๆเพราะอะไรนะครับคุณครูก็เลยตอบให้ว่า yes it is ใช่นะครับเป็นความคิดที่ดี success ตัวอย่างเช่น wedding traditional ประเพณีการแต่งงาน each country ในแต่ละประเทศนั้น has differentThat traditional จะมีพิธีที่แตกต่างกันดังนั้น we will learn เราก็จะได้เรียนรู้ those difference ความแตกต่างเหล่านั้นนะครับก็จะได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับว่าประเพณีการแต่งงานแต่ละประเทศนั้นเขาทำกันอย่างไรนี่คือตัวอย่างคำตอบนะครับพร้อมคำแปลส่วนข้อที่สองเขาถามว่า do you like wearing fancy dress or costumeคุณชอบในการสวมแฟนซีนะครับชุดแฟนซีหรือว่าชุดคอสตูมตามแต่ละพื้นบ้านนะครับทำไมเพราะอะไรนะครับนี่คือข้อ2คำแปลนะครับคำตอบก็คือ yes I do ใช่นะครับฉันชอบแต่งชุดแฟนซี because it is fun
ใส่ชุดแฟนซีแล้วมันดูสนุกสนานนะครับเช่นชุดวันฮอลลีวีนเป็นต้นใส่หน้ากากผีนะครับก็ให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงดี it creates laughter นะครับ it creates laughter มันสร้างความสนุกมันสร้างเสียงหัวเราะนะครับนะ and doesn't stress และก็ไม่ก่อให้เกิดความเครียดนั่นเองตอบง่ายๆสั้นๆนะครับนี่คือสำนวนการตอบของครูอภินันท์นะครับนักเรียนก็สามารถนำไปตอบเป็นตัวอย่างได้เป็นว่าจบหน้า47นะครับนะคุณครูพี่นันก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับแม้ในช่วงปิดเทอมก็ยังเข้ามาชมคลิปครูพี่นันนะครับเพราะว่าคุณครูทำคลิปไว้เยอะนะครับนะตั้งแต่ป.1จนถึงป.6แล้วก็จนถึงม.3เลยนะครับตอนนี้เพราะนักเรียนที่เรียนอยู่ป.1ก็มาชมคลิปป.2ได้เลยเรียนป.2ก็มาชมคลิปป.3ไว้ได้เลยนะครับเพราะปี2565นี้นักเรียนก็จะเปลี่ยนลำดับชั้นนะครับในการขึ้นไปเรียนลำดับที่สูงกว่าก็มาชมคลิปมาชมคลิปที่คุณครูพี่นันทำไว้แล้วก็ได้นะครับมาเรียนกันต่อนะครับผมในหน้าที่48